หมอมิงแจนเลขานายกรัฐมนตรีรองรับภารกิจให้สำเร็จย้ำไม่ได้แนะนำยันไม่ห่วงช่องว่างระหว่างวัยการเมืองวันที่8กันยายน2567 12:45 น.หมอมิงแจงเลขานายกรัฐมนตรีมีหน้าที่แค่รองรับภารกิจให้สำเร็จดำเนินไปตามกิโลเมตรไม่ได้แนะนำรับไม่ห่วงเรื่องช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานเพื่อประเทศชาติวันที่8กันยายน67นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะให้คำแนะนำนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างว่าอย่าใช้คำว่าแนะนำตนถือว่าเป็นสตาฟเป็นคนที่จะทำงานให้นายกรัฐมนตรีซึ่งปกติจะมีกระบวนการทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองที่จะสามารถทำงานรองรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จย้ำว่าไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนที่รองรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งหากนายกรัฐมนตรีอยากได้อะไรเราก็จะทำให้ถูกต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขอบเขตอำนาจทางกฎหมายนายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวเมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าไม่หรอกครับเพราะในรัฐบาลเรามีคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันที่จะคอยทำงานสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศชาติไทยยามาฮ่าปรับทัพดึงดีอาร์สนักบิดดีกรีแชมป์โลกแท็กทีมตีอนุภาพกีฬาวันที่7กันยายน2567 17:28 น.ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยพร้อมลุยศึกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม8ด้วยการปรับทัพดึงตัวอัลบาโรดิอาสนักบิดสเปนิชดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ต300จับคู่นักบิดไทยอย่างตีอนุภาพซามูลล่าแต้มในสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์กิตแมกนี่คูประเทศฝรั่งเศสพร้อมวางแผนเข้มรับมือการแข่งขัน3สนามในรอบ1เดือนการแข่งขัน World Superbike Championship 2024กลับมาดวลความเร็วกันอีกครั้งหลังเว้นวรรคกว่า3สัปดาห์โดยจะชิงชัยสนาม8ระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นทัวร์ยุโรป3สนามติดต่อกันในช่วงเวลา1เดือนก่อนจะต่อกันที่สนามใหม่อย่างเครโมนาเซอร์กิตในประเทศอิตาลี 20-22 กันยายนและมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปน 27-29 กันยายนล่าสุดตีอนุภาพซามูลนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข51พร้อมด้วยทีมงานยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้เดินทางถึงสนามเซอร์กิตแมกนี่คูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจัดเตรียมความพร้อมรถแข่งและงานในพิตรวมถึงการลงเดินสำรวจแทร็กเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการแข่งขันขณะเดียวกันยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ดึงตัวอัลบาโรดิอาสนักบิดดาวรุ่งชาวสเปนดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ300ปี2022มาร่วมทีมเพื่อลงบิดแทนที่ไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนักบิดไทยที่ยังคงอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเพื่อให้การทำงานของทีมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศึก World Super Sport Championship 2024สนาม8จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนนี้ก่อนจะจับเวลารอบ Super Pole เพื่อจัดอันดับสตาร์ทในคืนเดียวกันจากนั้นจะดวลความเร็วเรสแรกในวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้20:15 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนเรส2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้วันที่8กันยายนนี้เวลา19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง SPO TV บ
ทบรรณาธิการอำนาจหน้าที่มหาเถระประเด็นร้อนวันที่7กันยายน2567 18นาฬิกา39นาทีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำนวน2รูปประกอบด้วยพระพรหมดิลกเอื้อนหาสธรรมโมวัดสามพระยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากพระพรหมเสนาบดีพิมยา นวีโรวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและพระพรหมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารขอลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระพระบรมราชโองการพระกรุณาโปรดแต่งตั้งดังกล่าวทั้งสองรูปกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรบริหารกิจการพระพุทธศาสนาสูงสุดของประเทศไทยเริ่มต้นใช้เป็นครั้งแรกเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รส.121พศ2445ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พศ2561แก้ไขโครงสร้างของมหาเถรสมาคมขึ้นใหม่กำหนดให้มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน20รูปมักแบ่งเป็นฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธฝ่ายละ10รูปสำหรับกรรมการอื่นนั้นพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะหรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ทั้งนี้ตามความในมาตรา14ของกฎหมายดังกล่าวกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้มาตรา15ตรีกำหนดอำนาจหน้าที่มหาเถรสมาคมไว้ว่าปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามโดยการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณรควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์รวมทั้งรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นดังนั้นจึงเป็นภารธุระที่สำคัญยิ่งเพื่อความวัฒนาสถาวรสืบไป